จำเป็นแต่ว่าไอ้พวกต้นยางไอ้พวกเนี้ยพี่ก็เป็นคนคิดที่จะปลูกเองใช่ไหมในสวนก็คือตอนแรกๆเนี่ยคุณแม่ก็ยกที่ดินให้พี่แวนใช่ไหมคะครับแล้วพี่ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วคุณลุงอ่ะเพื่อนพี่แวนที่อยู่หนองคายสีเชียงใหม่อ่ะก็บอกว่าเนี่ยคุณหลานปลูกยางสิพวกลุงปลูกยางลุงเป็นเจ้าแรกที่เอายางไปปลูกที่สีเชียงใหม่และประสบผลสำเร็จแล้วต้นนี้ยางมันขึ้นทุกวันแล้วไม่ต้องอะไรมากดูแลแต่3ปีแรกต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเรียนไปศึกษาแล้วก็ไปจ้างคนที่เข้ามาปลูกยางให้เราพี่แบนไม่ได้บินก็มาช่วยกันดึงแนวหรอจับตักบินว่างๆก็มาช่วยปลูกยางทำได้ครับทำได้พันนี้ดีเราให้น้ำนะเขาจะให้น้ำยางดีมาก1251ทริคที่คุณลุงสอนก็หันตาไปทางทิศใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะปลูกอ่ะมันต้องใส่หลอดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหความรู้แน่นมากนะเดี๋ยวดูวิธีกรีดยางเดี๋ยวพี่จำเป็นโชว์ไม่โชว์แบบเรียวๆเลยไม่ใช่พี่จำเป็นต้องมาเรียนกับเขามาเรียนด้วยกันเลยโชว์หน่อยพี่จำเป็นนี่นะคะพี่ก็จะมีครอบครัวหนึ่งนะคะคือพี่บุญทรงนะคะพี่ทรงแล้วก็พี่แพทย์ภรรยาอยู่ฝั่งนู้นนะคะพี่แพทย์สวัสดีครับพี่ทรงสองท่านเนี้ยก็จะมาช่วยพี่ชเป็นกรีดยางครับปกติเขาต้องกรีดตอน 3:00 น. 4:00 น. อ่ะพี่ชเป็นเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วน้ำยางออกเยอะอ๋อแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรากรีดได้แค่แบบโชว์เฉยๆนะใช่เชิญครับพี่ทรงโอ้แต่เขากรีดสวยจังเลยอ่ะเนาะกรีดสวยมากแล้วแค่นี้เดี๋ยวน้ำยางก็จะไหลลงไปเองแล้วเอาเลยมันจะดำตะกี้เรียบได้เอานี่หน่อยโชว์หน่อยกรีดยางหน่อยลองดิเอาหน่อยพี่สองทำงานไปกรีดตรงไหนพี่สองมาตรงไหนอันนี้นะเทรนเนอร์หน่อยเทรนเนอร์อันนี้ใช่ไหมขอแบบว่ากรีดยางแบบที่จะเป็นเซ็กซี่แค่ตาพออ๋อขูดเอาก็ได้นี่ได้ไหมแบบนี้ได้นะไม่ได้เลยเหรอจริงเหรอได้ไหมพี่สงแผลเย็นเลยเหรอเดี๋ยวพี่ซ้ำเลยซ้ำเลยจะเป็นบ่ก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าก็ตั้งนี้อ๋อแบบนี้คือแผลเยอะไปมันเบิกใช่ไหมมันเบิกแล้วมันล้นออกไม่ง่ายนะเป็นฟุตเบิร์กก็ต้องเป็นฟุตเบิร์กว่าพี่จะเป็นใครแย่วะแย่พร้อมกันว่าผมแย่กว่าจริงผมแย่กว่านี่เขาแบบนี่เขาเตียนเลยดูดิเหมือนจะง่ายแล้วครับคุณผู้ชมแต่มันไม่ง่ายนะเนี่ยต้องซอยครับต้องซอยต้องซอยปกติผมซอยมันไม่อย่างนี้นะไม่ยังอื่นหรอฮะเก่งใจป่าซอยหอมซอยกระเทียมใช่ไหมใช่ครับป่า